กลับมาพบกับบิบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่อง Aqua Review นั่นเองค่ะวันนี้นะคะบิบิวก็จะกลับมารีวิวกับเรื่อง Jurassic World Fallen Kingdom นั่นเองค่ะ Hey Blue you know me come with me you know you can't stay here back your men up right now ก็อย่างที่พูดกันไปในต้นคลิปนะคะว่าวันนี้บิบิวจะมารีวิวกับเรื่อง Jurassic World Fallen Kingdom หรือ Jurassic World อาณาจักรล่มสลายนั่นเองค่ะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะขอเข้าประเด็นเลยละกันเนาะก็เหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างหนังเลยนะคะว่าโอเว่นกับแคลร์เนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยไดโนเสาร์ที่อยู่ในเกาะอิสลานูบลาที่กำลังจะเกิดภูเขาไฟระเบิดเนี่ยแล้วจะต้องย้ายเจ้าพวกไดโนเสาร์เนี่ยกลับเข้ามาในโลกมนุษย์นั่นเองนะคะถ้าไม่ช่วยเนี่ยเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้ก็จะสูญพันธุ์หายจากโลกไปเลยทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยไม่ได้ดูนั่นเองนะคะส่วนเนื้อเรื่องหลังจากนี้จะเป็นยังไงเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วตัวร้ายจะเป็นใครแล้วเจ้าอินโดแรปเตอร์เนี่ยมันจะโผล่มาตอนไหนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นั่นเองนะคะมาในส่วนของข้อดีและข้อเสียที่บิบิวเจอมาในหนังดีกว่าและให้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองนะคะในส่วนของข้อดีเนี่ยบิบิวก็พบมาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือข้อแรกการถ่ายทำการเล่าเรื่องหนังเนี่ยไปในทางที่ดีกว่าภาคที่แล้วนั่นเองนะคะในภาคที่แล้วเนี่ยคูกว่าเราจะรู้ว่าเจ้าอินโดมินัสเร็กเนี่ยฉลาดมากแค่ไหนเนี่ยก็ปาไปเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแต่ภาคนี้ค่ะไม่ต้องรออะไรมากเลยดำเนินเรื่องไวมากชุบ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 ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยแคลร์จะไปไหนโอเว่นจะไปช่วยใครแล้วจะไปเจออะไรบนเกาะอิสลานูบลานั่นเองนะคะไม่ต้องใช้เวลาปูอะไรนานมากๆเลยนั่นเองนะคะมาในส่วนของข้อ2ค่ะ JR Bayona เนี่ยผู้กำกับของภาคนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนแนวเรื่องเป็นแนวสยองขวัญ นั่นเองค่ะคือมันเป็นไดโนเสาร์ที่เราจะต้องลุ้นว่ามันจะจ้าเอ๋เราเมื่อไหร่แล้วมันจะเข้ามาขย่ำเมื่อไหร่ลุ้นระทึกทำให้หัวใจมันเต้นตึกตักตึกตักตึกตักแบบเหมือนดูอควาเอสเพลดอะประมาณนั้นเลยแต่อควาเอสเพลดนั้นลุ้นกว่าแต่นี้ก็คือลุ้นในแบบฉบับไดโนเสาร์ให้เราสนุกไปกับหนังได้โดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนั่นเองนะคะข้อ3เนี่ยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงมุมถ่ายบางอย่างนั่นเองนะคะเป็นการถ่ายมุมที่กว้างแคบสูงต่ำทำให้สนุกแล้วก็ดูสบายไม่ต้องคิดมากการถ่ายทำดีสวยเก๋อันนี้ต้องยกให้เขาเลยจริงๆการถ่ายทำครั้งนี้มันดีมากๆเลยนั่นเองนะคะมาในส่วนของข้อ4กันเลยดีกว่าค่ะมีความครบรสของหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะถึงจะเป็นหนังแนวผจญภัยแนวสยองขวัญยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีแง่มุมของโรแมนติกความสัมพันธ์พ่อลูกความสัมพันธ์ครอบครัวที่เราได้เห็นนะคะก็มีทั้งสุขเศร้าเหงาสบายผจญภัยตื่นเต้นลุ้นระทึกมาในส่วนของข้อ5นะคะข้อ5ก็คือความน่ารักน่าชังของเจ้าไดโนเสาร์ทั้งหลายนั่นเองนะคะเราจะรู้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันก็มีความร้ายกาจของมันนั่นเองแต่ความน่ารักของมันก็ยังมีความขี้เล่นเป็นกันเองถึงจะเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปียังไงก็ตามแต่นางก็ยังเป็นสัตว์พวกเขายังเป็นสัตว์ที่น่ารักยังมีความแบบเชื่องหรือแบบมีความเป็นกันเองกับมนุษย์ในบางตัวนะคะส่วนบางตัวที่ร้ายกาจเนี่ยก็เรียกว่าร้ายกาจแบบเข้าเส้นจริงๆอย่างเจ้าอินโดแรปเตอร์เนี่ยนางก็ยังมีความน่ารักอยู่นะถึงแม้จะร้ายกาจขนาดไหนก็ตามอะไรประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะข้อ6ก็คือความสัมพันธ์ของบางตัวละครมันเติมเต็มความสัมพันธ์บางตัวละครได้ดีทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อไอ้เจ้าคู่เนี้ยอย่างโอเว่นกับบลูเนี่ยเขารักกันมายังไงแล้วก็มีบางตัวละครที่มีปมขมวดไว้เยอะอยู่พอสมควรค่ะว่าเอ๊ะคนนี้มายังไงนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วหนังเนี่ยก็ค่อยๆ คลายปมทีละนิดทีละนิดให้เรารู้นั่นเองนะคะว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นปมใหญ่ก็จริงแต่มันค่อยๆ คลี่คลายไปได้ไม่ต้องปูเนื้อเรื่องราวให้เสียเวลามากมายมาในส่วนของข้อ7กันค่ะก็คือการใช้สัญลักษณ์ในการถ่ายทำหนังนั่นเองนะคะในเรื่องนี้เหมือน JA Bayona และทีมงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นหนังไดโนเสาร์ที่เด็กๆเนี่ยจะต้องมาดูกันเยอะเพราะฉะนั้นความรุนแรงในหนังเนี่ยมันจะต้องลดลงมานิดหนึ่งอย่างเช่นฆ่าใครหรือจะต้องทำอะไรที่มันดูรุนแรงเนี่ยในหนังเนี่ยเขาก็ตัดออกไปเลยค่ะเขาใช้การกระทำของตัวละครบางตัวแล้วตัดภาพไปที่ของบางอย่างทำให้เรารู้ว่าอ๋อตัวละครตัวเนี้ยตายแล้วนะตัวละครตัวนี้ถูกทำอะไรบางอย่างให้ตายนั่นเองมาทำให้เราไม่ได้เห็นฉากรุนแรงในหนังเลยบิบิวถูกใจในข้อนี้จริงๆนะคะมาในส่วนของข้อสุดท้ายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นข้อที่แบบค่อนข้างส่วนตัวมากๆนั่นคือ
ยายหนูเมซี่ของเรานั่นเองนะคะบิบิวรักมากคือน้องน่ารักมากๆคือไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบในเรื่องอ่ะสิ่งที่สวยงามที่สุดนอกจากไดโนเสาร์ก็คือน้องเมซี่นี่แหละคือแบบนางน่ารักนางจุ๋มจิ๋มหน้านางได้โครงหน้าดูแบบมีความแก่นเสียวของเด็กถึงแม้ว่าบางบทของน้องจะดูงงๆไปบ้างน้องจะแสดงดูงงๆแต่โดยรวมแล้วอายุเท่านี้แสดงดีมากน่ารักมากเอาใจพี่ไปเลยค่ะ FC นะคะเมซี่ข้อเสียเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าการนำเสนอเรื่องราวเนี่ยมันจะดูแปลกใหม่ไปมีความสยองขวัญมากขึ้นแต่เนื้อเรื่องโดยรวมแล้วไม่มีอะไรแปลกเลยคือมันไม่มีอะไรใหม่จนทำให้เราแบบว้าวโอ้ my god โอ้โหเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรารอมานานคือเรารู้อยู่แล้วอะว่าตัวอะไรคือตัวใหม่นั่นคือ Indo Raptor นั่นเองแล้วก็มีบางตัวเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะคะว่ามันก็มาใหม่แต่ก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ตายฮัลโหลบายบายไปเลยแล้วก็แบบอ้าวมันก็มีใหม่แค่นี้เองไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจเลยนอกจากน้องเมซี่แค่นั้นเองก็ดูสนุกเอามันอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะจ๊ะข้อ2นั่นก็คือแคลร์เปิดเรื่องมาแคลร์ดูเด่นมากคนนี้แหละต้องเอามิสรักโลกอะไปครองอะไรประมาณนี้แต่เปิดเรื่องมาเหมือนเด่นใช่ไหมแต่พอกลางๆเรื่องไปดรอปลงซะอย่างนั้นคือดรอปจนแบบเฮ้ยแคลร์อยู่เป็นนางเอกนะเว้ยแบบเฮ้ยทำไมแบบบทน้อยจังเพิ่งจะมาแบบเถิดฉายขึ้นตอนจบจริงๆแคลร์ควรจะเด่นกว่านี้สุดท้ายข้อ3เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียความรู้สึกนิดๆคือภาคเนี้ยทางผู้กำกับเองหรือทางทีมงานเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะถ่ายทำไดโนเสาร์โดยใช้โรโบเนติกหรือคือตัวหุ่นที่เป็นไดโนเสาร์เนี่ยเข้ามาถ่ายทำให้รู้สึกว่าไดโนเสาร์มีความสมจริงมากขึ้นไม่ใช่ก้อน CG เดินได้เหมือนภาคที่แล้วในปี2015นั่นเองนะคะใช้หุ่นยนต์มันอาจจะไม่เนียนเท่าหรืออะไรประมาณนั้นแต่การใช้ CG มาตกแต่งให้มันดูแบบปลอมขึ้นไปอีกอ่ะคือเข้าใจว่าอยากให้มันเนียนแต่มันก็ดูปลอมดูเป็นก้อน CG อยู่ดีทำไมอ่ะทำไมมันยังดู CG จ๋าๆทั้งนั้นที่เขาบอกว่าใช้เยอะมากแต่กว่าครึ่งเรื่องอ่ะไดโนเสาร์คือ CG จ๋ามากไม่โอเคเลยก็บิวให้คะแนนที่8เต็ม10นั่นเองนะคะคือเรื่องนี้ถ้าใครเป็นแฟน Jurassic World ก็จะบอกว่ามันคุ้มมากจริงๆถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะดูเดาง่ายไปหน่อยแต่ฉากเดียวที่เป็นฉากไดโนเสาร์วิ่งหนีตายจากภูเขาไฟระเบิดแค่ฉากนั้นฉากเดียวพี่พิวก็ว่าคุ้มแล้วนะเขาใช้เวลาทำนานมากเพราะว่ามันเป็นต้องใช้ CG ไดโนเสาร์หลายพันอ่ะ10กว่าพันในการวิ่งหนีตายออกมาแค่ฉากนั้นฉากเดียวก็แบบมันเท่อะเด็กยุค90จะต้องกรีดร้องกับฉากนี้และถ้าหากใครอกหักจาก Star-Lord ในการแบบดึงถุงมือไม่ออกในของ Avenger เนี่ยก็มาช่วย Star-Lord ของเราในเรื่องนี้ได้นั่นก็คือโอเว่นเนี่ยนะคะกู้ความเป็นฮีโร่จาก Avenger เนี่ยกลับคืนมาจากหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็เอาใจช่วยเขาหน่อยอย่าไปด่าคริสแพทหรืออย่าไปด่าสตาร์ลอร์ดเขาเยอะเลยนะคะอยากจะบอกว่าภาคนี้ Jurassic World Fallen Kingdom คุ้มค่ากับการไปดูค่ะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยยังไงก็ขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันจนมาถึง330กว่า Subscribe แล้วถ้าใครยังไม่ติดตามเนี่ยนะคะสามารถกดติดตามให้กับบิวได้ที่ด้านข้างนี้เลยนะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูรีวิวหนังเก่าๆที่บิวเคยรีวิวเอาไว้สามารถดูได้ที่ด้านบนและด้านล่างตรงนี้เลยนะคะยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอฝากช่องของบิวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องให้กับบิวด้วยนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยนะจะได้หายคิดถึงกันเนาะบ๊ายบายค่ะเสียงสองทำไมอ่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน